สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมการพรีวิวนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของทางยี่ห้อเสี่ยวมี่นะครับนี่เสี่ยวมี่อยู่ในมือผมแล้วนี่นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนเสี่ยวมี่มี9นะครับมี9 SE นะครับออกตามรุ่นพี่นะครับรุ่นมี9ที่ออกมาเมื่อต้นปีนะครับตัวนี้มี9 SE เนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็มีอะไรเหมือนหรือแตกต่างจากตัวมี9ที่เป็นรุ่นพี่ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มจาก Unbox กันก่อนนะครับมี9 SE ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Global Version แล้วนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับสเปคนะครับดูกันชัดๆสเปคด้านหลังนะครับเป็น Dual SIM นะครับ Dual Standby เรียบร้อยแล้วนะครับรองรับ 4G LTE นะครับตัวนี้มาพร้อมกับนี่ชิปนะครับ Snapdragon 712นะครับเป็นชิปตัวล่าสุดเหมือนกันนะครับของทาง Snapdragon นะครับกล้อง3ตัวเลยนะครับใช้กล้องความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นจอ AMOLED ขนาด 5.97 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus นะแล้วตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็น Easy One Hand ก็คือสามารถใช้งานได้มือเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตัวนี้โมเดลนี้ส่งมาเป็น Piano Black นะครับ RAM 6GB นะครับ ROM 128GB อ้าวไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าตัวนี้ผมแกะกล่องมาแล้วนะครับเพื่อลองใช้งานเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะมาจำลองการแกะกล่องให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยจากร้านค้าเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะครับนี่ฝาของฝากล่องเก็บไว้นะครับนี่เขาเขียนว่า Design by Xiaomi นะครับตามนี้เลยนะในนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรนะครับเข็มนะครับเข็มแทงถาดซิมแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ไม่น่าจะมีแจ็คหูฟัง 3.5 มาที่ตัวเครื่องนะครับนี่ก็เป็น User Guide นะครับคู่มอันนี้ด้านหลังนะครับก็เป็นกระจกนะครับด้านหลังก็เป็นกระจกด้านหน้าก็เป็นกระจกกอริลลากลาส5นะครับนี่ให้ดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนด้านบนนี่ก็เป็นอินฟราเรดนะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนนะตัวนี้เหมือนรุ่นพี่นะครับมี9นะครับมี9ก็มีอินฟราเรดแล้วก็ไมโครโฟนอยู่ด้านบนนะครับด้านหลังกล้อง3ตัวนี่ด้านหลังกล้อง3ตัว
เหมือนรุ่นพี่เหมือนกันเหมือนตัวมีนายนะครับเป็นกล้อง3ตัวอย่างนี้เหมือนกันตรงนี้เป็นถาดใส่ซิมนะครับตรงนี้เป็น USB-C นะครับเป็นไมโครโฟนแล้วนี่ก็เป็นลำโพงนะครับเห็นช่องๆอย่างนี้ไม่ใช่ลำโพงคู่นะครับเป็นลำโพงเห็นช่องๆ2ช่องอย่างนี้ไม่ใช่ลำโพงคู่นะครับอันนี้เป็นไมโครโฟนอันนี้เป็นลำโพงนะครับแล้วก็มีแท็บเป็นเสาอากาศรับสัญญาณนะอยู่เท่าที่เห็นก็2แท็บอยู่ด้านล่างนะครับมีอีกแท็บนึงอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับด้านบนด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ด้านข้าง2ข้างนะครับด้านนี่ด้านบนแล้วก็มีแท็บเสาอากาศนะครับอยู่ตรงนี้ด้านล่างครับ1 2นะครับแล้วก็อยู่ที่ด้านบนนะครับสะเห็นไหมเห็นไหม3 4นะครับตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าเวลาเราจับถือเนี่ยโอกาสที่มือจะไปบังเสาอากาศเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับวางเสาอากาศได้ดีมากนะเราไปดูถาดใส่ซิมนะครับถาดใส่ซิมของมีนายเนี่ยจะเป็นถาดแบบ Dual SIM นะครับตัวนี้นี่ใส่ตัว Micro SD เพื่อเพิ่มความจุไม่ได้นะครับก็คือความจุก็มีเท่าที่เขาให้มาเลยนะครับก็คือ128 GB นะครับถาดใส่ซิมเนี่ยเอาไว้ใส่ซิม Nano SIM 2 SIM อย่างเดียวเลยนะครับการประกอบแบนเนี่ยก็ตามมาตรฐานสากลนะครับก็คือประกอบแบนแน่นหนาเรียบร้อยดีนะครับก็คร่าวๆสำหรับการอันบ็อกซ์เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะครับให้ดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับเป็นเครื่องที่จับถือได้ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะครับสามารถสำหรับคนที่มือขนาดทั่วๆไปเนี่ยอย่างผมเป็นต้นนี้นะครับหรือว่าผู้หญิงที่มือไม่ใหญ่มากนะครับก็สามารถผมว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอใหญ่เกือบ6นิ้วเนี่ยที่จับถือใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวเชียวนะครับน้ำหนักก็กำลังดีนะครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับมีข้อตินิดนึงก็คือตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างจะนูนนะครับกล้องหลังเนี่ยนะครับค่อนข้างจะนูนออกมาเยอะพอสมควรนะครับส่วนด้านหลังที่เป็นมันๆเนี่ยมันเป็นรอยนิ้วน้อยกว่าที่ผมคิดนะครับเหมือนลูกเขาเคลือบกันลายนิ้วมืออะไรไว้หรือเปล่านะครับก็เป็นรอยนิ้วค่อนข้างจะน้อยกว่าที่ผมคิดแต่ตัวกล้องหลังที่มันนูนขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ใส่เคสเนี่ยมันจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเวลาคุณใช้งานโดยเฉพาะเวลาคุณวางบนโต๊ะเนี่ยมันจะไม่เรียบนะครับเห็นไหมนะครับเวลาคุณวางบนโต๊ะมันก็จะกระเดิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่แคร์ก็ไม่เป็นไรนะครับ ประมาณนี้จากนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมเบื้องต้นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานทั่วไปเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับเสียงลำโพงในตัวเป็นยังไงภาพของหน้าจอ Super AMOLED เนี่ยจะเป็นยังไงตอนขณะที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับราคาเปิดตัวเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ออกมานะครับมีแต่ราคาเปิดตัวที่ต่างประเทศราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000 ต้นๆ นะครับแต่หลังจากคลิปนี้ออกไปเนี่ยผมอาจจะมีระบุตรงแคปชั่นของคลิปอีกทีนึงนะครับว่าตัวนี้เนี่ยสรุปแล้วราคาเปิดตัวในเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากที่พาท่านผู้ชมดูคร่าวๆกันไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูคุณภาพหน้าจอ Super AMOLED ที่อยู่ในXiaomi Mi 9 SE ตัวนี้กันนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าคุณภาพหน้าจอเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณภาพหน้าจอ Super AMOLED นะครับของMi 9 SE นะครับก็สวยสมกับที่เป็นจอ Super AMOLED จริงๆนะครับภาพเนี่ยคมชัดเลยนะครับ
ก็ผมคิดว่านะครับใครที่เอาไปใช้งานในแง่ของมัลติมีเดียนะครับดูหนังดูซีรีส์นะครับหรือดูคลิปในโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่น่าจะผิดหวังนะครับแล้วก็การประมวลผลอะไรเงี้ยก็ดูราบรื่นดีนะครับเสียงก็เสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็มีรายละเอียดพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้ดังนะครับโดยที่เสียงยังไม่แตกนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของกล้องนะครับที่อยู่ในXiaomi Mi 9 SE กันนะครับกล้องหลัง3ตัวที่อยู่ใน Mi 9 SE เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับกล้องตัวแรกเป็นกล้องเลนส์มุมกว้างปกตินะครับก็คือเหมือนกับที่เราเห็นในสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับแล้วก็มีกล้องอีกตัวนึงเป็นกล้องเลนส์มุมกว้างพิเศษนะครับก็คือเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์เพื่อเราจะเอาไว้ใช้ถ่ายตึกสูงๆนะครับหรือว่าเวลาเราจะถ่ายภาพหมู่นะครับเราก็สามารถเปิดโหมดเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์มุมกว้างเนี่ยเพื่อถ่ายภาพหมู่ของเพื่อนๆ เรานะครับโดยที่ไม่ต้องถอยออกมาจนไกลมากนะครับส่วนที่3ก็เป็นเลนส์เทเลซูมนะครับก็คือมีความสามารถในการซูมแบบออปติคอลได้ด้วยนะครับคราวนี้เราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันใช้งานได้ยังไงนะครับโหมดปกติเนี่ยเราสามารถเลือกใช้งานโหมดโฟโต้นะครับโหมดการถ่ายรูปปกติหรือจะกดเข้าไปในโหมด AI ของเขาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับผมจะมีตัวอย่างภาพถ่ายให้ท่านดูนะครับว่าเวลาเราถ่ายด้วยโหมดปกตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนี่ยมันออกมาจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นี่สามารถซูมนะครับอันนี้ท่านจะเห็นว่ามันอยู่ที่ 1x นะครับผมสามารถกดซูมที่ 2x นะครับก็คือใช้ความสามารถของเลนเทเลซูมแล้วนะครับดูว่ามันจะเก็บรายละเอียดได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างที่ระยะซูมทั้ง2ค่านะครับคือคูณ1กับคูณ2นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้จะเป็นปุ่มใช้งานโหมดเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับกดตรงนี้ปุ๊บมันจะเข้าไปโหมดเลนส์มุมกว้างทันทีนะครับเห็นไหมครับว่าจากระยะปกติ 1x นะครับพอเข้าไปโหมดเลนส์มุมกว้างเนี่ยมุมภาพมันก็จะกว้างขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็โหมดการใช้งานในโหมดกล้องเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งถ่ายวิดีโอถ่ายสโลโมชั่นนะครับถ้าหลังจากนี้ถ้ามีเวลาได้ลองกันนานมากกว่านี้เนี่ยหรือท่านจะไปลองเองตามโชว์รูมของ Xiaomi ก็ได้นะครับก็ไปลองถ่ายไปลองจับของจริงดูเลยครับก่อนนี้มีโหมด Portrait นะครับโหมด Portrait นี่ก็จะใช้ความสามารถของเลนส์หลายๆตัวนะครับมาช่วยกันทำงานนะครับก็จะเลือกว่าจะเอาหน้าชัดมากชัดน้อยนะครับจะชัดหลังก็สามารถเลือกนะครับระยะชัดตื้นนะครับว่าจะให้ชัดตื้นมากน้อยนะครับโดยเป็นการจำลองภาพเรียนแบบกล้องที่เป็น DSLR ตามปกตินะครับอันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูได้โหมดนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับแต่ว่าการที่ Xiaomi ยังใส่มาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความพยายามในการทำให้สมาร์ทโฟนเนี่ยถ่ายรูปได้สนุกขึ้นแล้วก็มีไนท์โหมดนะครับมีโหมดสแควร์เผื่อจะเอาไว้ลงInstagram นะครับแล้วก็มีโหมดพาโนรามาแล้วก็มีโหมดโปรนะครับโหมดโปรก็สามารถเลือกนะครับไว้บาลานซ์ได้เองนะครับตั้งค่าไว้บาลานซ์ได้เองแล้วก็เลือกปรับระยะโฟกัสได้เองนะครับระยะโฟกัสได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับความเร็วชัตเตอร์ได้แล้วก็เลือก ISO ได้เองนะครับแล้วก็สามารถใช้งานโหมดโปรได้ทั้งเลนที่เป็นเลนเทเลนแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์นะครับใช้ได้ทั้ง2เลนเลยนะประมาณนี้เนาะก็คร่าวๆนะครับมีเวลาได้ลองเล่นไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเอาฟีเจอร์แล้วก็มาแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้ท่านได้เห็นตัวเครื่องจริงๆของ Mi 9 SE กันนะครับหลังจากเปิดตัวในเมืองไทยแล้วเนี่ยใครที่อยากดูตัวจริงนะครับก็สามารถแวะไปดูได้ที่โชว์รูมนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทุกแห่งของทาง Xiaomi นะครับก็ถ้าดูแล้วชอบใจนะครับก็ฝากก
ดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกันหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับก็สำหรับการอันบ็อกซ์ตัว Mi 9 SE ในวันนี้นะครับก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปพรีวิวหน้านะครับจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ